ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิ่มอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ฟิล์มก็จะมาทำคลิปแกะพัสดุนะคะเพราะว่าฟิล์มเนี่ยได้2พัสดุมาทั้งหมด3ซองนะคะก็คือได้มารีวิวนะฟิล์มก็เลยจะมาทำคลิปแกะไปด้วยนะคะจะได้มาลุ้นพร้อมกับฟิล์มว่าในแต่ละซองเนี่ยคืออะไรค่ะเริ่มจากซองบนสุดก่อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นซองที่ส่งจากเคอรี่มาเลยนะเนี่ยก็ส่งมาหาฟิล์มนะรีวิวลง YouTube นี่รีวิวลง YouTube ด้วยงั้นเดี๋ยวฟิล์มจะแกะเลยแล้วกันนะคะตื่นเต้นจังเลยได้อะไรเนี่ยข้างในนี้จะเป็นอะไรคือที่ฟิล์มเห็นตอนนี้มันเป็นสีดำอย่างแรกเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าสีดำนะคะที่ฟิล์มเห็นใบต่อไปก็เป็นสีดำเหมือนกันเอ้ยแต่มันน่ารักทุกคนเห็นเป็นลายเอลโม่เซซามิสตรีทละเนี่ยแก่เลยละกันอันน่ะกระเป๋าน่ารักมากไหนๆดูซิสภาพคือเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างเดี๋ยวเราตรวจสอบด้านในก่อนว่ามีสายสะพายให้ฟิล์มไหมอ้ายมีสายสะพายให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมีเป็นซิป2ซิปนะด้านหน้าแล้วก็ด้านในอีกซิปนึงก็จะมีทั้งหมด3ซิปนะคะโอเคน่ารักเป็นลายที่แบบว่าน่ารักจริงๆมันเป็นเอลโม่เห็นป่ะเซซามิสตรีทเห็นเป็นตัวการ์ตูนแดงกับน้ำเงินสายก็คือใส่ด้านข้างนะฟิล์มขอเรียงสายดีๆก่อนอ่ะสายเป็นยังไงก็คือถ้าสายยาวแบบนี้ฟิล์มจะเป็นคนที่ชอบเอาไปรีดให้มันแบบเรียบๆอ่ะสายเป็นแบบนี้แล้วก็ล็อกกับด้านข้างเลยนี่คือแบบตื่นเต้นได้กระเป๋าเปิดมาได้กระเป๋านะจ๊ะแล้วก็สามารถปรับสายได้น้องฟิลเห็นเชื่อเปล่าว่าน้องฟิลต้องยืมฟิล์มนี่นะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้เดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งไอจีร้านไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็เป็นสีดำเหมือนกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยNestTip ใช่ไหมนี่เป็นแบบนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีสายมาให้เป็นสีครีมได้กระเป๋ามาใช้แล้วฟิล์มเป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋านะน้องฟิลก็ชอบถ้าน้องฟิลเห็นก็จะยืมฟิล์มนะคะไม่เป็นไรฟิล์มแบ่งน้องได้เพราะที่บ้านมีหลายใบแล้วสั่งสีดำมา2ใบเลยเหรอเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นสะพายข้าง2ใบแบบนี้ก็เป็นสีโทนดำๆนะคะฟิล์มเลือกมาเพราะว่าสามารถใส่เข้ากับทุกชุดไงฟิล์มก็เลยจะสั่งสีดำมานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ใช้กระเป๋าก็จะเป็นสีดำกับสีขาวไงเพราะเราใส่ชุดสีเหลืองเราก็สามารถใช้สีอะไรก็ได้สีขาวก็ได้สีดำก็ได้อะไรแบบนี้นะสีดำของฟิล์มชอบตรงที่ว่าอะไรเนี่ยมันสวยถ้าใครชอบก็เดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งไอจีร้านไว้ให้นะคะสามารถเข้าไปสั่งกันได้ต่อไปเป็นอีกหนึ่งซองเหมือนกันเขาเขียนว่า sweet code จุด shop นี่สวีทโค้ดนะจ๊ะอันนี้ก็เป็น IG ร้านนะคะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็จะทิ้งไว้ให้แล้วกันเผื่อบางคนมองไม่เห็นแกะแกะข้างในเป็นเสื้อโอ้โหของเยอะจริงเป็นเสื้อยืดนะคะมีทั้งหมด2ตัวสีเหลืองโอ้โหคือที่ใส่อยู่ก็เหลืองเหลืองไปหมดไอ้แต่ว่าอีกตัวนึงจะเป็นสีกรมนะคะเป็นลายเซรามูนนะก็คือจะเป็นดวงจันทร์แบบนี้ที่จริงในเซนี้เหมือนจะมี6แบบนะคะที่ฟิล์มเห็นแต่ฟิล์มเลือกสีกรมมาเพราะว่าเป็นคนชอบสีกรมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพระจันทร์นะคะเป็นโอเวอร์ไซส์นะฟิล์มเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วด้วยแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสีเหลืองนะคะตัดกับสีแดงขาวแบบนี้คอก็จะเป็นเหมือนคอเต่านิดนึงนะคะแต่ที่จริงมันไม่ได้เต่าขนาดนั้นนะมันไม่ได้เต่าถึงขึ้นมาเนี่ยมันเต่าประมาณเนี่ยเหมือนแบบคอไม่กว้างไม่ย้วยนี่นะคะก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีขาวแดงแบบนี้นะคะก็ร้านสวีทโค้ดจุดช็อปเดี๋ยวฟิล์มจะทิ้ง IG ไว้ให้แล้วก็อันนี้คือน่าจะมาจากที่เดียวกันนะคะสวีทโค้ดจุดช็อปเหมือนกันนี่นะคะซองใหญ่มากมันดูแน่นๆยังไงก็ไม่รู้ฉีกเลยละกันโอ้ด้านในนี้คืออะไรเสื้ออีกแล้วนะคะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อไหมพรมนะคะขอแกะก่อนนะเสื้อไหมพรมค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะสั่งไปใส่กันละกันเนาะสั่งไปใส่กันเยอะๆเสื้อไหมพรมอู้สีแดงตัดกับสีผิวฟิล์มมากแล้วก็ตรงแขนเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้น่ารักอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวไหมพรมแบบนี้สามารถใส่ไปข้างนอกก็ได้นะคะคล้ายๆสเวตเตอร์เนี่ยแหละแต่เนี่ยจะเป็นผ้าไหมพรมเดี๋ยวฟิล์มขอเรียงของก่อนแล้วก็มีเสื้อตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นเสื้อสีกรมอีกตัวนึงวางไว้นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าอีก2ใบ
เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นะคะจะได้รู้ว่าเราได้อะไรกันมาบ้างต่อไปสีม่วงโอ้โหเสื้อแขนยาวหนามากแกะก่อนคงไม่ใช่เทเลทับบี้ใช่ปะเฮ้ยเป็นเทเลทับบี้ค่ะทุกคนเสื้อเขาหนาจริงนี่นะคะจะเป็นแขนยาวสีม่วงแล้วก็หัวตัวนี้เป็นเทเลทับบี้นะคะไอ้ยะน่ารักจริงๆนี่ก็คือเดี๋ยวฟิล์มต้องสั่งมาเพิ่มสไลด์เอาไว้ใส่คู่กับน้องฟิล์มนะคะเราจะเป็นเทเลทับบี้แล้วก็วิ่งเล่นตรงทุ่งหญ้าคือแบบโหย้อนไปตอนเด็กๆเลยคือชอบดูเทเลทับบี้มากนะคะตอนเด็กๆคือชอบจริงเทเลทับบี้เป็นเรื่องนึงที่แบบชอบดูทุกเช้าคือจะมีกี่สีนะมีสีม่วงเหลืองเขียวแล้วก็ฟ้าปะแล้วก็มีแดงด้วยสิมี5สีใช่ไหมถ้าฟิล์มจำไม่ผิดก็มีเอาใหม่มีเหลืองมีม่วงมีแดงน้ำเงินเรียงไปเรียงมาเริ่มงงแล้วเอาใหม่มีม่วงเหลืองแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินใช่ไหมมี5สีสิใช่ไหมแล้วก็ตรงหน้าท้องเขาจะเป็นเหมือนแบบจอทีวีมันจะมีรูปหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพยากรณ์เกี่ยวกับเด็กปะแต่ว่าฟิล์มชอบสีม่วงตัวนี้มากเลยนะคะตรงกลางเป็นแบบนี้นะแล้วก็คลิปนี้ก็คือมาเก็บพัสดุให้ดูนะคะว่าฟิล์มเนี่ยได้อะไรมารีวิวกันบ้างก็จะมีเป็นเสื้อหนาวนะคะ1ตัวเป็นเทเลปี้สีม่วงแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าสีดํา2ใบนะคะจากร้านโมจินะแล้วก็จะเป็นเสื้ออีก3ตัวนะคะจากร้าน Sweet Code จุด Shop นะคะถ้าใครสนใจก็คือสามารถดู IG ร้านตรงนี้ได้เลยนะคะมีทั้งหมด2ร้านนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าก็ตรงนี้เลยนะคลิกกันเลยสําหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาทําคลิปเก็บวัสดุนะคะสั้นๆแล้วก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กันเยอะนะสําหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย